ยืมมาอีก1กระปุกแตกเป็น5เม็ด5เม็ดเหลือ6เม็ดนะครับเพราะไปละ1 6ลบออก3เหลือ3ยืมมา1กระปุกกระปุกแตกเป็น5 5เป็น7เหลือ3เหลือ2โอ้โหเลขสวยทะเบียนรถ2332คุณเอามือออกที่คุณถูกป่ะคุณป๊อปอาริยาอ้าวขอเปลี่ยนอารมณ์ก่อนเผื่อกลับมาแล้วดีขึ้นฝึกเปลี่ยนฐานแล้วเปลี่ยนฐานนะทีนี้นะเปลี่ยนฐานเราจะเปลี่ยนฐานมาตรฐานคือฐานที่เรามีชีวิตเราคือฐาน10เนี่ยไปเป็นฐานที่ต้องการเขียนว่าฐานที่ต้องการนะครับวิธีการเปลี่ยนฐาน10ไปเป็นฐานที่ต้องการฐานที่ต้องการสมมุติว่าคุณป๊อปอัยเลศคุณต้องการเปลี่ยนเลข38ถ้าฐาน10เขาไม่ค่อยเขียนแบบนี้นะครับเขาเก็บไว้ในใจเลข10เก็บไว้ในใจนะครับแต่เราต้องการเปลี่ยนไปเป็นฐาน3นะครับถ้าโจทย์ถามแบบนี้แปลว่าเราต้องการเปลี่ยนเลขฐาน10เลข38ไปเป็นเลขฐาน3มันจะเป็นเลขอะไร Everybody เงยหน้ามองกระดานสักครู่เดียวถ้าเราต้องการเปลี่ยนเลขฐาน10ไปเป็นเลขฐาน3เขาบอกว่าให้เอาเลขตัวนี้มาตั้งไว้ตรงนี้เด้อแล้วให้เอาเลขฐาน3ใดๆมาเป็นตัวหารฐาน3เอา3มาหารฐาน4เอา4มาหารฐาน8เอา7มาหารบ่ได้ต้องเป็น8มาหารเท่านั้นเพราะนั้นการหารตรงนี้เขาจะเรียกว่าการหารสันหารสันตรงนี้ใส่ผลลัพธ์ตรงนี้ใส่เศษเหลือผลลัพธ์เศษเหลือผลลัพธ์เศษเหลือผลลัพธ์เศษเหลือโอเคป่ะคุณปอปาตากมคุณลองดูบนกระดานดีๆ3 1เป็น3เศษ8 3 2เป็น6เศษ2ไม่ใช่เหลือ2เหลือเศษ2เอา3หารอีกหารไปเรื่อยๆ3 4 12พอดีเศษ0ใส่0 3 1เป็น3เศษ1เมื่อตัวถูกหารเค้าเอิ้นว่าตัวถูกหารนี่คือ1นี่มันหน่อยเอาย่อกว่า3แล้วยังมันหน่อยเอาย่อกว่า3แล้วเค้าหยุดการเดินทางเอาบักนี้เขียนคำตอบช็อตเข้าไปนี่มันจะเป็น1102เข้าเปลี่ยนเป็นฐาน2เอาไม้บ่ให้จดเดี๋ยวพวกเจ้าจะจดห้ามจดห้ามจดห้ามจดเดี๋ยวพวกเจ้าจะเก่งจะจดจะจดเบิ่งให้ดี3ถ้าพวกเองเก่งครูก็ตกงานจะให้จดไปทำไมล่ะเอาไม้ให้จดเป็นผู้ซ้ายขอให้มือกุ่นไผจดเป็นผู้ยิ่งบ่ให้ได้ใส่แหวนเพชรให้ใส่สมองจดจำเอาไว้ซื่อๆบ่ต้องจดยังว่าบ่ต้องจดมึงเอามือวางแหมเอาออกมาปากต่อตรงเอามือวางไว้ซื่อวางเอาปากกาวางไว้วางไว้กับพื้นมือกอดเอิ้กไว้กอดเอิ้กก็เป็นจับนมมันก็นี่บอกให้กอดเอิ้กจับนมเสืออยู่1 3 2ตั้งเอาตัวฐานที่เขาต้องการมาตั้งเอาตัวเลขที่เขาต้องการฐานไหนหารเขาจะเอิ้นว่าหารสัน everybody เงยหน้าเบิ่งอีกรอบนึงเบิ่งดิ7 2เอ้ย12 14บ่ได้7 1เป็น7 13ลบออก7เศษ3เตียบ่เศษ6จาก2ออกมา7 7 8เป็น8 56 56เตียงบอกเขียน45 56ลบออกเหลือ6เศษ6แม่นบ่หารสันเด้อหารสัน7 2 14เศษ4ตัวนี้มันอจก็7แล้วแปลว่ามันหน่อยก็7พอหยุดเขียนคำตอบปักเข้าไปนั่นเป็น
สองสี่หกมีไขยังบอกอันเดอร์สแตนนะผมเบิ่งแล้วทุกคนบอได้อันเดอร์สแตนสักคนเลยเพราะทุกคนออนเดอร์แชร์เบิดเลยเอาไม้อีกรอบนึงไพ่จดขอให้นิวกุดไม่ได้ให้จดเอาไม้คุณตั้งโจทย์สิคุณอัจฉริยะหำสั้นกว่าตั้งโจทย์หนึ่งเก้าเปลี่ยนเป็นฐานหยางครับเลขฐานหนึ่งมันมีไหมเลขฐานหนึ่งมีไหมครับไม่มีนี่ความโง่มันอยู่นี่มีนั่งอยู่นี่เลขฐานหนึ่งเลขฐานหนึ่งเลขประจำฐานมันเขียนได้แค่เลขเดียวคือเลขศูนย์มึงจะแปลเป็นยังไงไอ้ตูดมึกเปลี่ยนเป็นฐาน9นูนานูนาเป็นไรนูนาเก็บกดกับตำรวจหรือเปล่ามีอะไรเปล่าโดนจับซ้อน2หรือเปล่ามีแต่ซ้อน3เลยพี่อามึงรู้ไหมภาษาเป็นภาษาไทยนั่งข้างหลัง2คนเรียกว่าซ้อน2ถูกไหมเออมึงไปคนเดียวนั่งคนเดียวมีคนนั่งซ้อนหลัง1คนซ้อน1คนข้างหลังอีก1คนก็เป็น2คนก็เป็นซ้อน3เลยงั้นน่ะเออยังเราจะต่อยกับเพื่อนมึงอ่ะ1 by 1ตัวมึงมาทีละคนถูกมั้ยแล้วคนไทยบอกว่าอะไรอยู่กัน2ต่อ2กี่คน2ต่อ2ทิ้ง2ต่อ2ก็2คนดีเหรอ2ต่อ2คณิตศาสตร์ประเทศไหนมันบอก2ต่อ2เป็น2คนประเทศไหนครับประเทศไทยนี่แหละครับแหมผมไม่เชื่อว่าคนโบราณจะเก่งทุกเรื่องผมไม่เชื่อเชื่อแค่บางเรื่องผมเชื่อคนโบราณอยู่เรื่องเดียวนะครับเกิดมาทุกคนต้องตายเพราะนั้นมึงก็ไม่รอดเร็วๆนี่แหละ191เอา9มา2172รับ2 18เศษ1เศษ1ชัก1รับ1เฮ้ยรับ1เศษ2 9 12 18เศษ3จบยังจบมันออยอแล้วใช่มั้ยมันออยอมันน้อยกว่า9แล้วเขียน2 3 2มีใครยังไม่เข้าใจบ้างครับได้โปรดอ้าวจับปากกามาซอยสั้นสิ37ให้เปลี่ยนเป็นฐาน2 48ให้เปลี่ยนเป็นฐาน3 97ให้เปลี่ยนเป็นฐาน4 1325ให้เปลี่ยนเป็นฐาน8อ้าวใครจะแม่นระยำต้องถูกอย่างน้อย มันกลายเป็นคนสมาธิสั้นไปโดยอัตโนมัติเลยอัจฉริยะหำสั้นเราต้องเรียกว่าอัจฉริยะซีโร่นะฮะเนี่ยมีฐานศูนย์ด้วยโปรดรับไว้อย่าได้คิดทอดตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนฐาน10ไปเป็นฐานใดๆที่ต้องการนะ
ลองดูสิว่าใครแม่นบ้างเสร็จหรือยังจ๊ะทุกอย่างอยู่ที่หัวใจนะลูกหัวใจเข้มแข็งทุกอย่างก็จะทำได้ถ้าพวกเราอ่อนแอเราไม่สู้มันก็จะเริ่มเป็นน้ำมอนหนึ่งนะลูกแก้ไขได้ครูขอเตือนมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ครูหน้าที่ครูทำให้เนื้อหามันง่ายหน้าที่เราซ้อมให้มันเข้าใจให้ได้เอาสองหารสองหนึ่งเป็นสองเศษหนึ่งเป็นสิบเจ็ดลับแปดสองแปดสิบหกเศษหนึ่งสองเก้าสิบแปดเศษศูนย์สองสี่เป็นแปดเศษหนึ่งสองสองเป็นสี่เศษศูนย์สองหนึ่งเป็นสองจบหนึ่งศูนย์แล้วอะไรอ่านย้อนอย่างนี้นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งใครแม่นระยะมังได้หนึ่งแสนสิบร้อยสิบเอ็ดเช็คตัวเองนะเอาไหม48เอา3หาร3 1 3 6เศษ0 3 55เศษ1 3 1เป็น3เศษ2ถ้าตัวนี้มันน้อยกว่าเราก็หยุดเป็น1 2 0 1มันมีกลับเหมือนซื้อหวยที่บ้านไงลูกสึกกลับกันได้กลับไปกลับมามันถูกโต๊ดก็ยังดีต่อไป97ฐาน4ปึ๊บปั๊บปุ๊บ9 4 2เป็น8เศษ1เศษ1 4 4 16เศษ1 4 6 24เศษ0 4 1เศษ2เห็นบ่มันบ่ค่อยตอบของเมื่อกี้มันบ่คอยจำพิษขอซื้อคอยจำพิษขอซื้อ1 2 0 1คอยจำพิษขอซื้อไม่เดี๋ยวเพื่อนแตกกรี๊ดออกมาลั่นผู้หญิงกรี๊ดผมยังไม่ตกใจเท่าไหร่นะแต่ผู้ชายเจอหนูแล้วผู้ชายกรี๊ดดิกูรับไม่ได้ปอโล่งถูกทั้ง3ข้อมั้ยแม่นมาก1 3 2 5เอาแปดหารแปด1เป็นแปดเศษแปดเป็นแปดเศษ5ชัก2 8 6 4 18เศษ4ชัก5แปด5 40เศษ5แปดอีกแปด2 16ใส่0เศษ5แปด2 16เศษ4 2เสีย5นะฮะมีใครยังเดินจากนี่ไปนี่ไม่เข้าใจบ้างเอ่ยเป็นหรือยังจ๊ะมีใครไม่เป็นครับไม่อยากยกมือกระดิกหูขวาก็ได้น้องอันนี้แหละครับตรงนี้ครับคุณดูคุณเห็นอะไรไหมครับแปลว่าอะไรครับให้เรียงจากบนลงล่างมั้งสัญญักษ์สัญญักษ์แอบขึ้นไปเฮ้ย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 นั่นคือคำตอบอันนี้อะไรนี่อันนี้เศษอันนี้มันไม่ใช่เศษไงถูกไหมผมบอกว่าอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่เศษอันนี้เศษอันก็เลยบอกเอ้ยเนี่ย Are you on the chair?แย่กูว่าแล้วถ้าถามอันเดอร์สแตนมันไม่ตอบกันต่อไปกูต้องถามใหม่ Are you on the chair ว้าเป็นนะเป็นแล้วนะคุณอย่าทำแบบนั้นแรงเดี๋ยวไข่มันจะอักเสบโอ้มึงลงทุนกระทืบเท้าขนาดนี้บึ้มบึ้มไข่อักเสบได้นั่นน่ะข้างขวาน่ะหำลองคิดดูลองพวกเราลองหลับภาพและจินตนาการดูนะว่าเออถ้าหำสั้นแล้วยังไข่อักเสบด้วยนี่ไข่มันก็จะไปอักเสบบวมปิดหำไม่เห็นหำเลยเฮ้ยอ้าวเห็นไหมมึงให้ไข่เยอะๆกูก็ไม่เท่าไหร่หนูนายเยอะๆมึงกูว่ามึงต้องกลับไปเจ็บใจตัวเองหลายรอบแล้วล่ะ
อ้าวทีนี้เราจะเปลี่ยนกลับนะ3 1 1 2สมมติว่าเรามีเลขฐาน4เราจะเปลี่ยนกลับไปเป็นฐาน10ล่ะตัวเองดูนะไปเดี๋ยวกูสอนเองหน้าที่กูนะที่กูเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานที่ต้องการกลับมาที่ฐาน10ทีนี้เมื่อกี้เราไปนะใครที่ไปแล้วไม่กลับนะฮะก็คือคนตายกูมีตัวเติมตลอดมีตัวเติมเต็มตลอดกูพูดอะไรปุ๊บจะมีตัวสอดเติมต่อเติมตลอดนะฮะถ้าเราไปเป็นเราต้องกลับเป็นด้วยเหมือนที่กูบอกนะครับถ้าใครไปแล้วกูไม่คุยกับมึงละเทคนิคนะฮะเทคนิคนะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนาดีตรงข้ามกันเทคนิคก็บอกว่า1 1 2นะ1 1 2เอาตัวเลขตรงนี้มาเรียงมึงตกลงมึงมาเรียงกับกูหรือมาเรียงกับใครนี่ดูคิดทฤษฎีเหรอไม่ต้องดูผมเนี่ยดูผมและทำให้มันได้ก็พอแล้ววิธีการนะครับถ้าเราต้องการเฮ้ยเล่นให้พองามเล่นพองามดูตัวเลขที่เราต้องการเปลี่ยนฐานเอา4มาดึงแรงมาชักลงมาคูณแล้วบวกคูณนะคูณบวกได้นี่แหละคือเลขสุดท้ายที่เราต้องการตัวอย่างเดียวพอเชิญทำครับทำเร็วเร็วต่อไปเราจะข้ามฐานในนี้เสร็จเคสนี้เราจะข้ามฐานกันเอาตัวแรกมาตั้งคูณแล้วบวกลงมาคูณขึ้นไปแล้วบวกลงมาคูณขึ้นไปแล้วบวกลงมาจบสุดท้ายคูณแล้วบวกคูณแล้วบวกคูณแล้วบวกกติกานี้เราหากินได้ตลอดขาขุนวันนี้ไม่ได้ทักทายขาขุนเลยโอ้ยถ้าบวกเลขผิดคูณเลขผิดจะไปเรียนทำมาหากินอะไรงั้นคุณป๊อปอัจฉเรศแบงกิ้งเสร็จยังแบงกิ้งโอ้ยแปดคูณห้าสิบ
มันออกมาจากข้างล่างมาจากใต้ล็อกเกอร์ตรงเนี้ยมันมาหลบอยู่นี่มันไปไม่ได้เพราะคนนั่งมันอยู่เยอะนักเรียนเห็นกูเลยวิ่งไปเตะวิ่งป่าราบเลยหนูคนก็กรี๊ดกันทั้งห้องเลยนี่ยุไม่เต้นเข้าไข่เองอะเสร็จยังเสร็จแล้วแปลว่าเอาไปเผาได้เสร็จแปลว่าตายชีวิตนี้เสร็จแล้วแปลว่าตายแล้ว1011เอา2ชัก1 2คูณได้2คูณ1เป็น2บวกได้2 2คูณ2เป็น4บวกได้5 2คูณ5เป็น10 11คือ11เลข11เอียงบักเหย้านึงนี่นะไปเหลือแค่เป็น11ดิไม่เชื่อเว้ยว่ามันถูกหรือเปล่าตั้งแม่งใหม่เราไม่เชื่อเราก็เอา11มาตั้งเรากลับที่เอา2หาร2 5เป็น10เศษ1 2 2เป็น4เศษนะเศษ1 2 1เป็น2เศษ0โอเคแม่นอีหลี1011เราก็ต้องไปแล้วกลับเป็นทีนี้นะครับพอเราไม่แน่ใจแล้วก็เช็คดูอ้าวต่อไปนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเอาแปดหาเอาแปดฐานแปดชักเจ็ดลงมาเจ็ดแปดห้าสิบหกแปดเจ็ดห้าสิบหกบวกเป็นห้าสิบเจ็ด8 7 5 16 8 5 4 10โอ้โหเลขสเตทฝัดเลย4 5 6บวก1เป็น4 5 7 อุ้ยแค่นี้ทำถูกก็ดีใจไร้สาระมากชีวิตเอ้า2 4 5 6 2 4 5 5อันธพาลของเมือง6ชัก2 6 12เป็น16เป็น9 16บวกเป็น1 0 1เป็น6 0 6บวกอีกเป็น6 1 1ครูถ้าครูมีโอกาสได้สอนเด็กป.4ครูจะบอกว่ากูคิดถึงป.4จังเลยแบบนี้อารมณ์แบบนี้แหละเอ้ยดีใจจังถูกแล้วอ้าวทีนี้เอา2ขั้นตอนมารวมกันนะครับ2ขั้นตอน2 3 4 1ฐาน5ให้คูณเปลี่ยนเป็นฐาน10แล้วก็เด้งไปฐาน4จริงๆแล้วโจทย์เขาจะข้ามจากนี่ไปนี่เลยนะนะฮะห้าเด้งไปสี่ก็ต้องทำให้เร็วไงครับแฟบไปอย่างนี้เลยนะฮะเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับตั้งหารก่อนอะไรเอ่ย2 3 4 1เอา5มาเปลี่ยนเป็นฐาน10ก่อนชัก2เอา5มาคูณเป็น10เป็น13 13 5คูณเป็น65เป็น69 5คูณ9เป็น45ทด4 5 6 30เป็น34เป็น3 4 6 3 4 6เสร็จน้องก็ต้องไปจับหารสั้น3 4 6เอาอะไรมาหารเราต้องการเปลี่ยนเป็นฐาน4เอา4หารเป็น4 8 3 12เศษ2ชัก6 4 624เศษ2 4 2เป็น8 4 1เศษ2 4 5 20เศษ1 4 1เป็น4เศษ1มันก็จะเป็น1 1มันต้องไปโฆษณาช่วยมันหรอกนะครับน้องต้องเปลี่ยนฐาน5เป็นฐาน10แล้วค่อยเด้งไปฐาน4เชิญไม่อีกนาน
บ่นี่ยังได้ดิเอาเอาเทเลยก็ได้20นาทีพอไหมพอ20ข้อฮะ17นาทีใช่ไหมไม่ค่ะอ้าว1 3 2 4 3บวกด้วย3 3 3 2ห้อย5นะครับอันนี้เลข5เด้อตอบเป็นฐาน5เอาความรู้เดิมมาทำด้วย1 1 1 0 2 1ฐาน7ลบด้วย5 3 4 6 3โอ้ตัวหนังสือเรานะ5 3 4 6 3ฐาน7ตอบเป็นฐาน7อ้าวบวกลบคูณต่อไปคูณ33 2 1 2คูณด้วย2 3ฐาน6ฐาน6อ้าวตอบออกมาเป็นฐาน6ข้อ4ทีนี้1 1 3 2ฐาน5เปลี่ยนไปเป็นฐาน10แล้วไปจบที่ฐาน6